้างั้นนัดขอถามอีกคำถามหนึ่งได้ไหมคะได้สิคนที่ชื่อวรดาเนี่ยเขาตายเพราะอะไรเหรอคะถ้านัดยังถามยังขุดคุยเรื่องวรดาอีกตัวนัดเองนี่แหละที่จะเดือดร้อนจะทำงานที่นี่ต่อไปไม่ได้ทำไมล่ะคะหรือว่าคนที่ทำให้วรดาตายก็ยังทำงานอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะน้าไม่ได้พูดแบบนั้นนะน้าแค่อยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องเศร้าที่ทุกคนอยากจะลืมเราจะไปฟื้นฝอยหาตะเข็บไปเพื่ออะไรก็เพื่อความจริงไงคะอย่างที่เขาพูดกันว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแล้วเขาเคยบอกหรือเปล่าว่าคนที่พูดความจริงตายกันไปต่อเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้ว